ไปเบิ่งเตาถ่านเขาจังไงก่อนพวกกล้วยถ่านออกแล้วตัวนี้เฮ้ยว่าสิไปเบิ่งตอนกล้วยมาบ่ทันครับพี่น้องผมเคยเฮ็ดไอ้คลิปเตานี่เบิ่งทีนึงนะครับผมมาเบิ่งตอนเพิ่นกล้วยออกแล้วโอ้เห็นหน่อยออกจอกคือเนาะเดี๋ยวสิพี่น้องเบิ่งแบบไปหน่อยครับเตาไอ้อุบลอันนี้เป็นเห็ดน้องตื่นๆครับเป็นเห็ดไอ้ใบออกจอกพอดิเผาใส่ในบ้านนะกับเห็ดบัวใหญ่ปานใดนี่ครับมองจุดไฟเขาครับหูยิงปิงครับน้องกำปั้นจุกกระลมครับพี่น้องจุดไฟมันนี่ครับระบบไอ้เห็ดระบบอากาศด้านในเขาก็เห็ดแบบแบบคล้ายๆกับผมเห็ดนะครับคือว่าเขาเห็ดเป็นรองด้านเห็ดเป็นรองซอกกับไปอ้อมเตาเลยครับอ้อมเลยแล้วก็เฮ็ดไอ้ช่องกลางผ้าเฮ็ดเป็นร่องไอ้ระบายอากาศผ้ากลางอีกอันนึงครับแบบเดียวกันครับกับผมครับระบบปูนเตาต้นด้านล่างเขาก็เฮ็ดเป็นหูเข้าไปท่านครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับไอ้ปองควันด้านล่างทีนึงแต่ว่าเขาเฮ็ดเป็นไอ้ซองปองนะครับนี่พี่น้องก็สิมีเขาจะมีหูทั้งตัวนี้หูนึงครับนี่ครับหูนี่สิเป็นหูไอ้เอาไว้ชกอากาศครับคือว่าไอ้นี่เดี๋ยวชมไทยมึงโอ้แน่มเห็นเนาะพี่น้องเหมือนเนาะคือว่าหูนี่มันสิลงไปตรงๆนะครับนี่ตรงๆเลยคือว่ามันสิเฮ็ดลงไปเป็น2หูครับนี่หูนึงแล้วก็นี่หูนึงแต่หูนี่สิเชื่อมรัดเข้ามาหาไอ้ภายในเตาเลยครับแต่ว่าควรสิออกหูนี่ครับพี่น้องครับออกปองนี่ปองแต่ว่าควรสิบอกปองนี้ครับตัวนี้มันสิเป็นตัวดูดอากาศเข้าไปเพื่อที่สิเลี้ยงไอ้ระบบเผาไหม้ด้านในทีนึงครับคือว่ารักษาอุณหภูมิทีนึงให้มันในแบบเตาบ่รับแล้วก็ให้มันดูดดีนะครับพี่น้องเวลาเฮาจุดไฟครับนี่คือการละการทำงานของตัวนี้ครับเดี๋ยวปิดไปขึ้นก่อนเพราะว่าที่มาได้ทำสัมผัสของเขาจิ๋วหน่อยบ่มีคนอยู่เลยครับผมไปหาอยู่เฮียนครับมีคนดูจ้าคนก็เลยต้องมากินเราแอบผู้เดียวครับแผ่นเล็กนี่เพิ่นก็เอาไอ้เป็นทางแดงนะพี่น้องทางแดงทางน้ำมันไหมทางน้ำมันเครื่องเก่านะเพิ่นซื้อมาแล้วเพิ่นก็มาพาเครื่องกับเฮ็ดแบบครับซึ่งข้อดีของทางแดงเนี่ยคือว่าเขาสินดีกว่าแผ่นเล็กตลาดที่ผมซื้อมาครับนี่ครับนี่ที่เขาปาดออกกลมๆนี่คือเขาจะมีความเหนียวทนครับแต่ว่าบ่หนาเด้พี่น้องแต่ว่ามันหั่งเหนียวกว่าเล็กเพลเล็กตลาดครับเพลเล็กตลาดนี่ซื้อมาแป๊บเดียวครับอายุการใช้งานบ่โดนแต่ว่าคันมูนี่นี่สุดยอดครับพี่น้องนี่ครับคันผู้ใดเฮ็ดไอ้สิหาแผ่นเล็กมาเฮ็ดฝาเตาถ่านนี่ผมแนะนําให้ใส่เป็นไอ้แผ่นทางแดงครับพี่น้องสิดีพวกทางน้ํามัน200ลิตรนี่นะตัวนี้เพิ่นก็เอาไว้ถ้าปิดตัวนี้เนาะปิดหม้องจุดไฟเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเอาใหม่ลงเตาตอนจุดไฟเดี๋ยวคันผมวางๆหรือว่าซบโอกาสนะผมสิมาทำถ่ายทำพี่น้องอีกทีนึงครับเตาดูแบบนี้นะอันนี้เฮ็ดบ่ใหญ่หรอกครับเฮ็ดกว้างๆเพิ่นความกว้างอยู่ที่ประมาณ60เซนครับความยาวอยู่ที่ประมาณ 1.20 เมตรครับผมนี่ความลึกก็สิอยู่ประมาณ60เซนกันครับความลึก60เซนความกว้าง60เซนความยาวก็อยู่ที่ประมาณ 1.20 เมตรหรือประมาณเดี๋ยวผมเบิ่งใหม่ก่อนพี่น้องประมาณนี้ครับประมาณ 1.20 เมตรครับนี่ครับเจ้าของเพิ่นบ่อยู่ครับวสิมาให้เพิ่นมาสาธิตวิธีการอันนี้จักหน่อยก็เดี๋ยวโอกาสหน้าผมสิมาเฮ็ดเบิ่งใหม่ให้พี่น้องสำหรับเตาถ่านสูตรนี้ครับผมเห็นว่ามันระบบเข้าใหม่เขาดีนะครับเพราะผมเคยศึกษามาประมาณนึงแต่ว่าผมยังบ่เคยเฮ็ดออกว่าแบบนี้ครับเดี๋ยวว่าผมเฮ็ดให้เบิ่งครับพี่น้องครับผม